ทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติ่งอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้จะบอกเลยว่าหน้าเนี่ยเต็มมากๆเลยเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไปตอนนี้ก็คือว่านี่คิ้วเนาะซึ่งโลนมากตอนนี้เห็นไหมคืออย่างอื่นคือแบบเป๊ะแล้วก็เต็มหมดแล้วซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาแชร์เทคนิคเนาะการเขียนคิ้วนะครับให้แบบมันตั้งๆฟูๆนะครับแบบนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเรียนต่อเนาะผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้วันนี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4ชิ้นนะครับนี่ก็จะมีเป็นแปรงสปูลี่บัชอย่างนี้เนาะกาวติดขนตาของยี่ห้ออะไรก็ได้นะนี่ไอไลเนอร์นะไอไลเนอร์อันนี้แล้วก็เป็นมาสคาร่านะฟ้าอันใช้มาสคาร่าเขียวตัวนี้เนาะขั้นตอนแรกนะครับให้เราใช้แปรงสปูลี่บัชอันนี้นะครับเนี่ยปัดขึ้นไปปุ๊บ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 ทีนี้เราก็จะใช้เป็นกาวติดขนตาอันนี้นะครับทาลงไปบนสปูลี่บัชของเราประมาณนี้ใช้มันในการปัดคิ้วของเราค่อยๆปัดไปให้มันเคลือบเส้นขนคิ้วนะครับอยากให้คิ้วเราตั้งแนวไหนหรือว่าแบบขึ้นแนวไหนก็ปัดไปตามนั้นเลยค่อยๆปัดนะจะเห็นได้ว่าแรกๆเนี่ยมันจะแบบมันจะเป็นสีขาวๆก่อนแล้วก็พอเราปัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความเหนียวมันจะเริ่มเหนียวแล้วก็ขนคิ้วของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มติดกับผิวเราเนาะก็จะเป็นขนคิ้วที่ตั้งๆขึ้นอย่างนี้เห็นไหมเริ่มตั้งขึ้นแล้วเห็นไหมเห็นความต่างไหมทุกคนอันนี้คือข้างที่ทำอันนี้คือข้างที่ไม่ได้ทำประมาณนี้ต่างมะต่างนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์อันนี้นะครับให้เพื่อนๆ เลือกอายไลเนอร์ที่เข้มนิดนึงเนาะเราจะใช้การสะกิดวาดเหมือนกับเราวาดเส้นคิ้วขึ้นมาใหม่ค่อยๆสะกิดไปตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันแบบมันยังแหว่งๆอยู่อ่ะก็สะกิดไปเลยแบบนี้นี่ประมาณนี้ทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะใช้มาสคาร่าในการปัดขนให้มันฟุ้งขึ้นไปอีกค่อยๆปัดไปเห็นไหมทุกคนเราก็จะได้คิ้วแบบฟูๆตั้งๆแล้วเนาะนี่ให้ดูความต่างอันนี้คือข้างที่เขียนอันนี้คือข้างที่ไม่ได้ทำต่างมากนะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำอีกข้างหนึ่งให้เสร็จเหมือนเดิมเลยไปกันทาดาก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับคิ้วของเราเห็นไหมมันเป็นเทรนด์ใหม่ที่น่าติดตามมากๆเลยเนาะแบบนี้ซึ่งเนี่ยมันดูเหมือนเป็นขนคิ้วเราจริงๆเลยอ่ะเนาะเห็นไหมก็วันนี้เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ไปทั้งหมด4ชิ้นอย่างที่บอกไปนะครับทุกคนต้องไปเรียนแล้วนะครับก็ใครที่แบบเอากลับไปทำแล้วแบบได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้คลิปต่อไปเนี่ยฟ้าทำคลิปอะไรอยากให้สอนเท่าทูหรือว่าอยากรู้อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ฟ้าอันสุดติ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย